ขอบคุณทางสื่อประชาไทยด้วยเขารายงานนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าโปรดเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะในการปลดข้าราชการในพระองค์อีกแล้วฝ่ายทหารลดไม่ใช่เป็นการเป็นไม่ใช่ลดสิเป็นการปลดไปเลยนะเขาบอกว่าปลดยศร้อยโท1รายโดยมีการให้ออกจากราชการแล้วก็จับถอดยศทหารด้วยซ้ำโอ้โหนี้แสดงว่าประพฤติร้ายแรงนะก็จะเป็นข่าวของเมื่อวันที่14เนาะของทางประชาไทยเขาบอกว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้มีการปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารยศร้อยโท1รายโดยให้ออกจากราชการแล้วก็ไปถอดยศทหารด้วยเหตุในการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่โดยปรากฏผู้รับสนองพระบรมราชโองการด้วยเขาบอกว่ามีการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราโดยระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะก็ตามที่มีอ่านไปนั่นแหละขอไม่อ่านซ้ำนะเพราะว่ามีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเอกสารทางราชการของไทยเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าเราไม่ได้อ่านซ้ำนะคือเนื้อหาจะวกไปวนมาคือซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นยศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเนี่ยที่มีอ่านข้ามก็เพราะแบบนี้แหละคือมีเพิ่งจะอ่านไปหยกๆนะคะมาใหม่แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ก็เป็นเรื่องเดิมเราก็เลยไม่เข้าใจไงว่าทำไมเขาจะต้องเขียนวกไปวนมานะคะแล้วก็เนี่ยอาศัยตามมาตรา9มาตรา15นะคะแล้วก็อะไรเนี่ยมาตรา4มาตรา9อันนี้เราจะอ่านคร่าวๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายยังไงเราไม่ทราบอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นมาตราอะไรนะแต่ว่าเขาก็อ้างมาเยอะแยะไปหมดเลยนะอ้างมาทั้งหมดเกือบ6บรรทัดเลยทีเดียวยาวเหยียดเลยนะ6บรรทัดมีแต่เรื่องมาตราเขาบอกว่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดกระหม่อมนะคะมีการโปรดสั่งโปรดร้อยโทธนกรตะมูลเป็นตำแหน่งรักษาราชการผู้บังคับหมวดปฏิบัติการทหารมหาดเล็กที่2หมวดมาตรฐานทหารมหาดเล็กที่2กองร้อยทหารมหาดเล็กที่3กองพันที่3กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เห็นไหมคะมันซ้ำไปซ้ำมาแล้วเดี๋ยวดูนะก็ซ้ำอีกหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมกับเรียกคืนเครื่องราชนะคะอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราโดยไม่มีเบี้ยหวัดโอ้โหนี่แสดงว่าร้ายแรงเลยเขาบอกว่าเนื่องจากการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกล่าวคือมีการบกพร่องในหน้าที่ไม่ตื่นตัวแล้วก็มีการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่2สังกัดส่วนราชการในพระองค์ทั้งนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่10พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2566ซึ่งเป็นปีที่8ของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ทั้งนี้เนี่ยเมื่อวันที่26ปีพ.ศ. 2563นะ26มิถุนายนปีพ.ศ. 2563ว่าที่ร้อยตรีธนกรตะมูลเนี่ยเพิ่งจะได้รับพระราชทานยศทหารเป็นร้อยตรีนะคะก็แสดงว่าระยะเวลาประมาณ3ปีเสร็จๆนะคะก็ถูกปลดแล้วยังไม่พอนะคะก็คือไปเขาเรียกว่าถอดเครื่องราชทั้งหมดเลยแล้วก็ริบนะคะเครื่องราชอะไรทั้งหมดปลดเบี้ยหวัดนะคะริบเบี้ยหวัดอะไรทั้งหมดเลยก็ดูแสดงว่าร้ายแรงมากนะคะก็เห็นไหมคะว่ายามดีนะคะก็เรียกว่าเฟื่องฟูแต่ว่าเวลาที่เขาทรงกลิ้วเนี่ยคือชีวิตคุณแทบจะหาไม่เลยนะก็อันนี้ก็เป็นอีกรายหนึ่งนะที่มีการปลดเมื่อวานนี้นี่เองนะคะแล้วก็เป็นของทางสื่อประชาไทยนะคะได้มีการแจ้งเข้ามาแล้วก็รู้สึกจะมีอีก
ข่าวนึงด้วยนะคะก็ไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตอ่านไปด้วยกันเลยนะคะบอกว่าเพราะว่ามีการประกาศพระราชทานเครื่องราชให้แก่ชาวต่างประเทศโดยมีการเปลี่ยนจากนายกเป็นผู้รับสนองไม่ปรากฏชื่อนะก็คือตอนแรกอาจจะเป็นเศรษฐารับสนองแต่ตอนหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนว่าไม่ปรากฏชื่อผู้ที่รับสนองด้วยเดี๋ยวเรามาดูข่าวนะนี้ตกใจมากว่าทำไมชาวต่างชาติเนี่ยได้รับพระราชทานมาดูกันนะคะนี่ก็ขอบคุณทางสื่อประชาไทยนะคะบอกว่าพบประกาศพระราชทานเครื่องราชให้แก่ชาวต่างประเทศโดยมีการเปลี่ยนนายกนะคะเปลี่ยนจากนายกเป็นผู้รับกลายเป็นไม่มีชื่อผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็เขาบอกว่าเปรียบเทียบนะคะประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศจากเมื่อวันที่21เมษายนปีพ.ศ. 2566และก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ออกมาเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและมีนายกเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการกับประกาศล่าสุดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาออกมาเป็นพระบรมราชโองการแต่ไม่ปรากฏชื่อผู้รับสนองพระบรมราชโองการเหมือนก่อนหน้านี้อันนี้ก็แปลกดีนะว่าเพราะอะไรซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมิเคยอ่านก็เหมือนกันก็คือข่าวในวันเดียวกันเนี่ยมีทั้งเศรษฐารับสนองแต่อีกข่าวนึงก็คือไม่มีผู้รับสนองมันก็เลยเป็นที่น่าแปลกประหลาดไงว่าเขาเอาอะไรเขาเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินนะต่อมามาดูกันนะคะบอกว่าวันที่14พฤษภาคมขออภัยวันที่14พฤศจิกายนนะคะผู้สื่อข่าวได้รายงานเอาไว้ว่าวันที่13พฤศจิกายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการในเรื่องของการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ1ก็คือนางทาเลียเจเลาดีนลิน2นายโฮเซ่เกเยโมโรโมโรเมโรโดยทั้ง2คนนี้เป็นอดีตกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงคิงสตันนะคะจาเมกาและกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองกวาดาฮาราสหรัฐเม็กซิโกเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองดูแลคนไทยในประเทศในต่างประเทศด้วยและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากนะคะถ้าเกิดว่าเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวแต่จงรักภักดีเนี่ยก็ให้เครื่องราชเหมือนกันนะบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าจากการสืบค้นในเว็บไซต์นะคะราชกิจจานุเบกษาเนี่ยพบว่าประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศเป็นครั้งที่2ที่ปรากฏว่าไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการโดยครั้งก่อนหน้านี้ก็คือในวันที่10ตุลาคมปีเดียวกันนี้เองนะคะในพระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศได้แก่1นางทาเลียเจเรลดีนลิน2นายโฮเซ่เกเยโมโรโมโรเมโรก็คือน่าจะเป็นคนเดิมเนี่ยแหละคนเดิมเลยนะเขาบอกว่าทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีนายกเนี่ยเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเช่นเมื่อวันที่21เมษายนราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศเป็นจำนวน4รายหนึ่งนะคะนายวอลฟ์กังคิสลิงในวันที่19มกราคมปีพ.ศ. 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศจำนวน3รายนะคะ1นายอาคิลเล่เบนาโซนะคะหรือ31พฤษภาคมปีพ.ศ. 2565ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศจำนวน5ราย1นายโยชิฮิโรมิวะเป็นต้นอันหนึ่งกรณีการที่มีผู้ลงนามรับสนองนั้นทางไอลอเนี่ยได้แจกแจงเอาไว้ในหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้ก็คือ The King Can Do No Wrongตามรัฐธรรมนูญ20ฉบับเมื่อพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2563ว่าด้วยตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อกษัตริย์ได้ถูกคุ้มครองไม่ให้มีการถูกฟ้องร้องได้แล้วการกระทำของกษัตริย์นั้นย่อมที่จะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายด้วยและการกระทำดังกล่าวเนี่ยต่างๆการกระทำต่างๆก็จะต้องมีผู้ลงนามรับสนองด้วยนะและบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดทั้งนี้เนี่ยมีข้อสังเกตว่ากษัตริย์นั้นมิได้ใช้พระราชอำนาจในทางที่ริเริ่มแต่เป็นการใช้อำนาจแบบเชิงรับเช่นกษัตริย์ที่มีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่การแต่งตั้งนั้นมิใช่ว่าจะสามารถแต่งตั้งผู้ใดก็ได้ตามอำเภอใจจะต้องเป็นการที่เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกผ่านมติมหาชนจากประชาชนโดยตรงหรือว่าจากรัฐสภาเมื่อมีผู้ทูลกล้าเสนอรายชื่อแล้วกษัตริย์จึงสามารถที่จะลงพระปรมาภิไธยเพื่อแต่งตั้งผู้นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้และผู้ที่ลงนามรับสนองก็คือผู้ที่ทูลกล้าวรายชื่อนั้นแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดด้วยซึ่งหลักเช่นนี้เองเนี่ยจะทำให้กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความแตกต่างจากกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศไทยมีความผันผวนทางด้านการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องด้วยวงจรการรัฐประหารการออกประกาศคณะปฏิวัติแล้วก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญทำให้ในประวัติศาสตร์มีระยะเวลาที่อยู่ในสภาวะการไร้ซึ่งรัฐธรรมนูญอยู่เป็นช่วงๆจากนั้นจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมีการประกาศใช้ดังนี้นะคะก็คือโฉมหน้าของผู้ลงละเขาเรียกอะไรผู้ลงนามรับสนองตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันไปโดยแยกพิจารณาออกมาได้2กรณีก็คือกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษโดยผู้รับสนองพระบรมราชโองการในกรณีพิเศษด้วยเหตุที่ประเทศไทยนั้นจะมีการรัฐประหารต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อยู่บ่อยครั้งโฉมหน้าของผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจึงมีการเปลี่ยนไปบ้างและในบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นผู้แทนของปวงชนในบางกรณีคณะรัฐประหารก็อาจจะแปลสภาพอยู่ในรูปแบบอื่นจนกลายเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดด้วยนะเขาบอกว่าส่วนในกรณีของแบบปกตินะคะโดยผู้รับสนองพระบรมราชโองการในกรณีปกติเนี่ยจะมีการหมุนเวียนอยู่ที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือว่าประธานสภาซึ่งมันจะแตกต่างกับกรณีพิเศษนะอย่างที่บอกเลยว่าแม้กระทั่งคณะรัฐประหารก็ยังเข้ามาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการได้เฉยเลยนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณทางสื่อประชาไทยด้วยนะที่ทำให้เราได้รับทราบถึงความไม่ชอบมาพากลใน2เคสนี้นะซึ่งนี่ก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงได้แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งมีการมอบให้กับทางต่างชาติด้วยอันนี้ก็แปลกดีนะคะก็นี่ก็ขอรายงานข่าวสั้นนะแต่เพียงเท่านี้จ้า